เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุระเบิดในหลายจุดด้วยกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยที่บ้านพักของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญย่านลาดพร้าว34มีคนร้ายค่ะยิงระเบิดชนิด M67 ขณะที่ก็มีการยิงระเบิดชนิด M79 นะคะเข้าไปภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็ที่บริเวณของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เวลาใกล้เคียงกันก็คาดว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด M79 2ลูกนะคะเข้าไปภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ตำรวจแล้วก็หน่วย EOD ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบระเบิดลูกแรกนะคะตกลงบริเวณร่องน้ำในสวนหย่อมแล้วก็สะเก็ดระเบิดนั้นทำให้รถแท็กซี่กระจกแตกได้รับความเสียหายส่วนอีกหนึ่งลูกนะคะยิงถูกตัวอาคารที่บริเวณชั้น9ซึ่งเป็นห้องพักแพทย์กระจกแตกทรัพย์สินในห้องเสียหายแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วหลังจากนั้นเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดชนิด M79 อีก2ลูกนะคะเข้าไปภายในพื้นที่ของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่แถวๆบริเวณแยกรัชโยธินเขตจตุจักรโดยลูกแรกค่ะถูกยิงเข้าไปในอาคาร A ชั้น8ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของธนาคารทำให้กระจกแตกเสียหายส่วนอีก1ลูกก็ถูกที่ร้านแมคโดนัลด์นะคะที่ตั้งอยู่ชั้น1อาคารเวสได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต้องการสร้างสถานการณ์แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ยิงระเบิดเข้าไปที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขณะที่อีกจุดค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะยังคงเกิดเหตุระเบิดที่บ้านพักของนายสุพจน์ไข่มุกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายในซอยลาดพร้าว34ทำให้หลังคาโรงรถแตกเสียหายค่ะโดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะคาดว่าคนร้ายใช้ระเบิดแบบขว้าง M67 ในการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุสร้างสถานการณ์ในอีกหลายพื้นที่ด้วยกันโดยประชาชนพลเมืองดีนะคะพบระเบิดปิงปองหลังกระทรวงกลาโหมค่ะตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าระเบิดนั้นไม่ทำงานขณะที่บริเวณย่านอโศกนะคะพบระเบิดอีก2ลูกซึ่งก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ